ตึกนี้นะคะคือตึกเก่าแก่110ปีค่ะเป็นตึกพาณิชย์หลังแรกของจังหวัดระยองค่ะครัวซองที่นี่กรอบจริงอะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานที่นี่เขาจะเสิร์ฟสตรอเบอรี่เป็นลูกๆมาหมดเลยใครที่แบบสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์ต้องรักร้านนี้มากแบบนี้นะคะเวลาดีๆกลับมาพบกับโอนีนอีกครั้งค่ะกับรายการเที่ยวใหม่ซ้ำทองเย้แล้วในวันนี้นะคะนินพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาที่จังหวัดใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเป็นจังหวัดที่มีทั้งเกาะมีทั้งภูเขาและก็มีทะเลและนินขอใบ้ก่อนนะคะว่าที่นี่เนี่ยยังเป็นจุดกำเนิดของวรรณคดีไทยเรื่องดังอย่างเรื่องพระอภัยมณีด้วยโอ้ What? อ้าวให้ทายจังหวัดอะไรติ๊กติ๊กตั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 กติ๊กตักตักติ๊กติ๊กและใช่ค่ะนินพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเที่ยวไม่ซ้ำทางที่จังหวัดระยองค่ะสถานที่ที่นินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่ซ้ำทางเนี่ยมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะซึ่งที่แรกนะคะนั่นก็คือ Passion X Super Sonic ค่ะที่2ที่นินจะพาไปนะคะนั่นก็คือหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์ค่ะที่นี่นะคะเป็นตึก110ปีมีทั้งความเก่าความเท่และที่สำคัญเนี่ยมีศิลปะให้เราได้ไปเฉยชมกันด้วยปิดทริปที่3กันนะคะกับฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะที่นี่นะคะเขาเปลี่ยนโรงเรือนปลูกสตรอเบอรี่ให้กลายเป็นคาเฟ่สุดชิคค่ะจะเป็นยังไงหวานอร่อยอมเปรี้ยวแค่ไหนตามนินไปกันค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่ซ้ำทางกับทริปนี้เที่ยวระยองมองคาเฟ่เทคิกเจียวไปกันค่ะค่ะถึงสถานที่แรกของเรานะคะด้านหลังนินก็คือ Passion X Super Sonic นั่นเองค่ะขอบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นร้าน Passion กับร้าน Super Sonic เนี่ยรวมพลังกันค่ะซึ่ง Super Sonic เขาก็จะมีความเท่ใช่มั้ยคะส่วน Passion เนี่ยเขาก็จะมีความหวานมีความอบอุ่นมีความน่ารักอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นความเท่ที่มีความอบอุ่นอย่างลงตัวนั่นเองโอ้โหจะเท่แค่ไหนจะอบอุ่นแค่ไหนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะน่ากินสุดๆและที่สำคัญเลยเนี่ยเมล็ดกาแฟที่นี่เนี่ยเขาคั่วเองจ้าว้าวตอนนี้นะคะมาแล้วค่ะกับครัวซองน่าทานน่าทานพร้อมกับเครื่องดื่มนะคะที่มีทั้งคอฟฟี่แล้วก็นอนคอฟฟี่มารีวิวพร้อมกับเพื่อนๆในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะเริ่มเช้าของวันนะคะด้วยตัวคอฟฟี่ไปเลยตัวไอศกรีมหอมมากค่ะวานิลาเขาหอมมากๆแล้วพอเจอกับตัวกาแฟที่จะมีความเข้มข้นดีมากอร่อยมาที่ตัวที่2กันดีกว่าตัวนี้นะคะคือเจ้าฮอนนูลูลูนี่เขามีสับปะรดแห้งทับข้างบนด้วยมีกลิ่นสับปะรดอ่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันมีความละมุนของตัวกาแฟเองแต่สิ่งสำคัญที่ความพิเศษของแก้วนี้คือกลิ่นสับปะรดที่ตามมาเหมือนตบท้ายนี่แหละค่ะดีมากมาที่สายนอนคอฟฟี่กันบ้างดีกว่าค่ะที่นี่เลือกมาที่นี่มัทฉะคาราเมลนะคะ
ข้างในอ่ะมีความครีมมี่มีความนมนะคะแล้วหอมกลิ่นมัทฉะสุดๆไปเลยค่ะนี่คือครัวซองมะพร้าวค่ะโหมินชอบครัวซองที่นี่ตรงที่เขามีความแบบกรอบจริงมะพร้าวที่เขาใช้คือหอมนวลมากค่ะแล้วก็เราสามารถกินทั้งอันได้โดยที่ไม่เลี่ยนเลยแล้วดีมากๆค่ะกลิ่นแรกที่มาเลยคืออบเชยค่ะเขาให้ไส้ช็อกโกแลตเยอะมากเป็นไงกันบ้างคะกับทั้งครัวซองแล้วก็เครื่องดื่มของร้าน Passion X Supersonic แห่งนี้เดี๋ยวนินขอนั่งทานครัวซองนั่งทานเครื่องดื่มอีกสักแป๊บนึงแล้วก็ถ่ายรูปเล่นอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่2ค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เรามีเรื่องราวของโลกดิจิทัลมาฝากกันครับก้าวทันโลกดิจิทัลกับ NT ปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE มากกว่า53ล้านคนแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่มักใช้ LINE นะครับในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นแชทคุยวิดีโอคอลแต่จริงๆแล้วนะครับ LINE ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับในช่วงก้าวทันโลกดิจิทัลกับ NTในยุคดิจิทัลเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อตื่นนอนสิ่งแรกที่ทำเป็นประจำต้องจับโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชัน LINE เช็คงานหรือติดต่อสื่อสารต่างๆและแน่นอนว่า LINE ทำได้มากกว่าการแชทคุยวิดีโอคอลวันนี้เรามาดูเคล็ดลับการใช้ LINE ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้และคาดไม่ถึงมาฝากกันไม่ต้องตกใจอีกต่อไปหากส่งงานผิดใน LINE ขั้นตอนการลบนั้นง่ายๆเพียงแค่กดครั้งที่ข้อความรูปหรือคลิปที่เราส่งผิดไปแล้วกดยกเลิกข้อความเพียงเท่านี้ข้อความหรืออะไรก็ตามที่ส่งผิดไปก็จะหายไปจากห้องแชททันทีเหลือเพียงรอยแผลเล็กๆว่าคุณยกเลิกข้อความแล้วแต่สำหรับข้อความที่ส่งไปแล้วเกิน24ชั่วโมงจะไม่สามารถลบได้ครับแปลงภาพให้เป็นตัวอักษรเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเมื่อต้องการจะจดเบอร์โทรหรืออีเมลที่อยู่บนภาพแต่ LINE ได้ใส่ฟังก์ชันการจับข้อความเท็กซ์บนภาพแปลงเป็นตัวอักษรให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกกดที่ภาพในแชท LINE ที่เราต้องการจะดึงเอาตัวอักษรออกมากดปุ่ม A ที่มุมขวาบนระบบจะทำการแปลงตัวอักษรที่อยู่ในภาพออกมาเป็นเท็กซ์ให้เราทันทีฟีเจอร์ LINE ทำภาพ GIF ในคอมพิวเตอร์ได้โดยกดเข้าไปที่เครื่องหมายครอปแล้วลากไปคลุมรูปที่เราต้องการจากนั้นจะมีไอคอน GIF ขึ้นมาเมื่อกดเข้าไปก็รอประมวลผลสักครู่และกดเครื่องหมายถูกเพียงเท่านี้ก็ได้ภาพ GIF ตามที่เราต้องการแล้วครับเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แต่ยังใช้ LINE บัญชีเดิมได้โดยก่อนจะเปลี่ยนเบอร์ใน LINE หรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามบนแอป LINE ต้องลงทะเบียนใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยทั้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลก็จะช่วยได้ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์ใน LINE แถมการลงทะเบียน LINE ด้วยอีเมลเรายังสามารถนำอีเมลไปใช้เล่น LINE บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับและถ้ามือถือเมมโมรี่เต็มหรือพื้นที่ไม่พอเพราะแอป LINE จะทำยังไงไม่ต้องตกใจครับเพราะมีวิธีแก้เปิดแอป LINE เข้าไปที่กดตั้งค่าจากนั้นเข้าไปที่แชทแล้วกดลบข้อมูลซึ่งจะอยู่บรรทัดสุดท้ายครับก็จะพบสิ่งที่เราสามารถลบออกได้จาก LINE ไม่ว่าจะเป็นการลบไฟล์แคชหรือข้อมูลชั่วคราวที่เก็บเอาไว้ออกจากเครื่องรูปเสียงแต่ขอเตือนก่อนนะครับว่าการลบนี้จะลบข้อมูลการสนทนารวมไปถึงไฟล์ภาพวิดีโอคลิปเสียงและไฟล์ต่างๆที่เคยแชร์ไว้ใน LINE แนะนำว่าอะไรที่สำคัญก็อย่าลืมแบ็กอัพข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ก่อนลบครับและเมื่อเลือกลบแต่ละส่วนแล้วจะแสดงขนาดไฟล์ที่จะลบออกจาก LINE และพื้นที่ว่างหน่วยความจำบนเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นให้แต่ปุ่มลบข้อมูลชัดได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้พื้นที่ความจำเครื่องกลับคืนมาแล้วล่ะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำพาเพื่อนๆไปเดินถนนสายแรกของจังหวัดระยองถนนยมจินดานะคะเดินๆๆๆมาอีกนิดนึงก็ถึงตึกนี้แล้วค่ะ
ตึกนี้นะคะคือตึกเก่าแก่110ปีค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าตึกกี่พงนะคะตึกนี้ค่ะนินบอกเลยว่าความพิเศษของเขาคือเป็นตึกพาณิชย์หลังแรกของจังหวัดระยองค่ะและเจ้าของคนล่าสุดของตึก110ปีแห่งนี้นะคะคือของคุณเอกพเนียงทองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชื่อร้านที่ชื่อว่าร้านหลานเอกเนี่ยก็เพราะว่าลูกๆหลานๆของคุณเอกพเนียงทองเนี่ยเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็สร้างร้านหลังนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นชื่อหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์นั่นเองค่ะแล้วความพิเศษของที่นี่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะเขาบอกว่าเขาตั้งใจอยากทำให้ร้านหลานเอกเนี่ยกลายเป็นห้องรับแขกของจังหวัดระยองค่ะความพิเศษด้านในจะมีอะไรอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าไปค่ะซึ่งนี่นะได้ยินมาว่าเมนูของที่นี่เนี่ยเขามีการตั้งตามซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนเอ่ยอย่างอ่ะนี่นะคะอย่างเขาก็ใช้ชื่อกาแฟว่าเดอะชุ่มพ่นนะคะเหมือนกับชื่อถนนด้านหน้าร้านหรือว่านี่ยมจินดาลาเต้นะคะก็เป็นถนนสายแรกอย่างอันนี้ซิโนโปรตุกีสตั้งตามสถาปัตยกรรมของร้านนี้ซึ่งเป็นแนวแบบชิโนโปรตุกีสนั่นเองอย่างที่บอกว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นโซนคอฟฟี่เฮาส์ถูกไหมคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาตั้งใจเปิดเป็นพื้นที่เพื่อแสดงงานอาร์ตค่ะแล้วซึ่งงานอาร์ตของที่นี่นะคะมาจากจิตกรหรือว่าศิลปินชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนี่อย่างข้างหลังงานด้านหลังนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นงานจากเด็กล้วนๆเลยโอ้โหที่นี่นี่ถือว่าเป็นตึกแห่งศิลปะของแท้เลยนะคะลานตาสุดขอบอกเลยค่ะทั้งสีสันและความน่ากินเนี่ยเกินล้านอย่างแน่นอนค่ะเพื่อนๆมาเรามาเริ่มที่ของหวานดีกว่านี่คือข้าวเกรียบว้าวซันเดย์อู้วจูว้าวจูว้าวแค่ไหนมาชิมกันดีกว่าอร่อยมากเคยกินไอศกรีมกะทิตอนเด็กกันไหมคะที่มันจะมีรสชาติความเป็นกะทิที่อร่อยจังเลยหวานมันหอมอร่อยมากๆแล้วพอกินกับตัวข้าวเกี๊ยวว่าวอะค่ะมันกลายเป็นว่าลงตัวมากนี่ว่าเมนูนี้สร้างสรรค์มากๆเลยนะมาที่เจ้านี่กันดีกว่าตัวโทสต์ของเรานะคะเขาเป็นไอศกรีมกะทิราดด้วยตัวที่เป็นคาราเมลไข่เค็มนะคะหรือว่าซอลเอ็กคาราเมลนั่นเองนี่นะคะคาราเมลเขาอร่อยมากค่ะคาราเมลเขาหอมมากพอทานกับตัวไอศกรีมเย็นๆนะคะแล้วก็มีความกรุบกรอบของตัวขนมปังโทสต์ด้านล่างอ่ะดีสุดๆเลยค่ะอร่อยมากมาที่เครื่องดื่มกันดีกว่านี่คือชิโนโปรตุกีสค่ะซึ่งเป็นกาแฟผสมกับน้ำลำไยเต้าทึงนะคะตัวนี้นะคะจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะคะแต่ยังคงความหอมของกาแฟแต่นินชอบตรงซิกเนเจอร์เขาคือนี่เขาอ่ะไม่ได้ใส่แค่น้ำเต้าทึงมาเท่านั้นเขายังใส่เครื่องของเต้าทึงมาผสมกับกาแฟด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่พุทราเชื่อมเอ่ยนะคะหรือว่านี่เขามีการผสมรากบัวมาด้วยเรามาที่นอนคอฟฟี่กันบ้างอันนี้เขาชื่อว่าทองม้วนเขาบอกว่าเขาชื่อทองม้วนทำให้รสชาติมันออกมาเหมือนกับขนมไทยของเรานั่นเองนะคะแต่เป็นชาไทยเป็นชาไทยที่มีรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆอเมซิ่งนี่นะอันนี้นะถ้าใครอยากลองนะคะนี่แนะนำมากเลยเมนูนี้เมนูทองม้วนค่ะมาที่อันนี้นะคะโอทาวมัทฉะค่ะเป็นน้ำแอปเปิ้ลกับมัทฉะนั่นเองมีกลิ่นมัทฉะด้วยมีความเปรี้ยวด้วยมีความแอปเปิ้ลด้วยนิยามของแก้วนี้เลยคือว้าวข้างในมันเต้นไปหมดเลยค่ะมันเต็มไปด้วยสีสันเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยรสชาติที่
ที่ดูสดชื่นสุดๆไปเลยใครนะคะที่ได้แวะมาที่นี่ห้องรับแขกประจำจังหวัดระยองร้านหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์นะคะแนะนำว่าลองสั่งเมนู4อย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆ เนี่ยจะได้ความว้าวในของแต่ละเมนูเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งดีหมดเลยทุกอย่างนี้ทานแล้วมีความสุขสุดๆไปเลยค่ะKing Power Click and Collect ช็อป Delivery ออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำที่สุดท้ายนินพาเพื่อนๆมาที่ฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะนี่เห็นบรรยากาศด้านหลังไหมคะอย่างที่นี่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาดัดแปลงจากโรงเรือนปลูกสตรอเบอรี่ให้กลายมาเป็นคาเฟ่สุดน่ารักค่ะและอีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะที่นี่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือสตรอเบอรี่ของที่นี่ค่ะมีอะคิฮิเมะอยู่นะคะอะคิฮิเมะนะคะเป็นชื่อสายพันธุ์ของสตรอเบอรี่ที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นค่ะจะดีจะชอบแค่ไหนเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆทุกคนคะเราเข้ามาในข้างในกันแล้วทุกอย่างดูละมุนตาดูโล่งโปร่งสบายและชิลสุดๆไปเลยค่ะและที่นี่นะคะเขายังมีโคเวิร์กิ้งค่ะหรือว่าเป็นโซนในการทำงานจะมาประชุมก็ได้หรือว่าอยากจะมานั่งอ่านหนังสือจะมาทำงานก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวดินเข้าไปสั่งทั้งเมนูทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็ของหวานกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งชิมไปพร้อมๆกันค่ะมาแล้วค่ะเต็มไปด้วยสตรอเบอรี่แบบสุดๆเลยไม่เป็นการเสียเวลานินเริ่มเลยดีกว่าแต่ขอเริ่มที่เป็นเครื่องดื่มก่อนแล้วกันนะคะนี่คือช็อกโกแลตสตรอเบอรี่บลูค่ะด้านบนนะคะเขาจะโรยคริสปี้ที่เป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวเราลองมาชิมกันรสชาติคล้ายๆกับนมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีตัวคริสปี้อันนี้เพิ่มความสนุกสนานในการเคี้ยวเข้าไปอร่อยมากๆเลยค่ะมาถึงเมนูที่2กันนะคะคือฮารุมิกิซิกเนเจอร์ค่ะเหมือนกับเป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนินไม่เคยทานรสชาตินมแบบนี้ที่ไหนอ่ะอร่อยมากค่ะมีความหอมนมแล้วตามมาด้วยความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานของสตรอเบอรี่กลิ่นสตรอเบอรี่นี่ติดตรงจมูกเลยอร่อยมากๆใครที่เป็นสายนมสตรอเบอรี่นะคะแนะนำเจ้าซิกเนเจอร์ตัวนี้ค่ะนี่คือสตรอเบอรี่ฟูลฟิลครับผมสดชื่นมากค่ะนี่คือฮอกไกโดมิลมินิเค้กนะคะนินชอบตรงที่ทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานที่นี่เขาจะเสิร์ฟสตรอเบอรี่เป็นลูกๆมาหมดเลยใครที่แบบสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์ต้องรักร้านนี้มากเนื้อเค้กอร่อยมากค่ะถ้าทานกับตัวสตรอเบอรี่ด้วยอีกก็จะยิ่งเพิ่มความสนุกและความกลมกล่อมของเจ้าคำนี้ไปอีกซึ่งอร่อยมากเขาทำเนื้อเค้กดีมากๆเลยค่ะเอาล่ะมาถึงตัวที่เป็นนางเอกของเรากันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะอย่างที่นินบอกไปว่าเขามีสตรอเบอรี่สายพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์อะคิฮิเมะครับผมขออนุญาตใช้มือตบฉ่ำมากหวานเปรี้ยวกำลังดีอร่อยมากมากสตรอเบอรี่สายพันธุ์นี้มันจะมีความฉ่ำในตรงปลายและถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะนี่แนะนำให้ทานพร้อมกันเลยทั้งลูกพอทั้งคำอะค่ะนินเชื่อว่าทั้งคำมันจะเจอทั้งความหวานและความเปรี้ยวของเขาที่กำลังลงตัวอร่อยมากที่สำคัญคือมันฉ่ำมากๆนินว่าสตรอเบอรี่มันต้องฉ่ำนะมาถึงอีกอันนึงครับนี่คือสายพันธุ์พระราชทาน80นะคะนินจะให้เห็นความใหญ่อลังการของเขาก่อนใหญ่เท่าหูหนูไหม เรื่องของรสชาตินิ่มมาใกล้เคียง
มีความหวานความเปรี้ยวแต่ที่ต่างกันคือกลิ่นค่ะพระราชทาน80สำหรับนินรู้สึกว่ามีความหอมมีความหอมตั้งแต่ทานเข้าไปคำแรกอันนี้จะมีความหอมที่บางกว่าซึ่งแล้วแต่คนชอบเลยถ้าคนที่ชอบที่มันหอมแบบกินเข้าไปหอมแบบอู้มาเลยท็อปโน้ตเลยนี่เลยค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยฉ่ำคำเดียวจบแบบว่าได้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวซึ่งรสชาติอร่อยทั้งคู่ค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นิ้นพาเพื่อนๆทานมาแบบโอ้โหแล้วปิดท้ายด้วยความเปรี้ยวอมหวานอย่างเจ้าสตรอเบอรี่ตัวจิ๊บนี้มีความสุขกันไหมคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวนิ้นขออนุญาตทานเจ้าสตรอเบอรี่ให้ฉ่ำหนำใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายรายการค่ะบ้างค่ะเพื่อนๆกับรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางกับโอนีในวันนี้ได้ทั้งความชิคความชิลและความเท่ไปแบบสุดๆเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะนินพาเพื่อนๆมาเที่ยวระยองเนี่ย3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกที่นินพาไปนะคะนั่นก็คือ Passion X Supersonic นั่นเองโอ้โหเป็นคาเฟ่ที่มีความเท่ผสมกับความอบอุ่นได้อย่างลงตัวครัวซองก็อร่อยกาแฟก็ดีนะคะซึ่งเม็ดกาแฟเขาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยเพราะว่าเขามีโรงคั่วกาแฟเองค่ะที่ที่2ที่นินพาไปนะคะโอ้โหชิคมากๆเลยค่ะกับร้านหลานเอก Coffee House ค่ะร้านนี้นะคะเป็นตึกแก่110ปีโอ้โหไปที่นั่นนะคะเราจะเห็นทั้งสถาปัตย์นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยงานอาร์ตเต็มไปหมดเลยละค่ะและที่ที่3นะคะที่นินพาเพื่อนๆมาชิลนั่นก็คือฮารุมิกิฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะสายสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์เนี่ยจะต้องรักที่นี่มากๆเพราะทุกอย่างนี่คือเต็มไปด้วยสตรอเบอรี่แบบหวานอมเปรี้ยวสุดๆเป็นไงบ้างคะกับธีมในวันนี้กับเที่ยวระยองมองคาเฟ่เท่ชิคและก็ชิลค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนินใช้งบไปเพียงแค่แต่ถ้าใครนะคะอยากตามนินมาเที่ยวไม่ซ้ำทางเนี่ยก็สแกน QR code ได้เลยส่วนใครที่สแกนไม่ทันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใจไปค่ะเพียงแค่เข้า Facebook นะคะแล้วเซิร์ชว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางรับรองว่าทุกคนจะได้เที่ยวไม่ซ้ำทางอย่างหนำใจแน่นอนอย่าลืมนะคะเที่ยวทั้งทีอยากให้คุณเที่ยวไม่ซ้ำทางค่ะในครั้งหน้านินจะพาไปชิคไปชิลที่ไหนกันอีกติดตามกันได้นะครับส่วนวันนี้นินลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกอล์ฟอมรินทร์ทีวี